ู่คนเดียวก็ฟังฟังมันก็ฟรีข้าวยำไก่แซ่บค่ะน้องเชอร์ไอติมทอดครับกินให้อร่อยนะคะน้องเชอร์เฮ้ยได้กินของร้านพี่ให้อร่อยกว่าอร่อยทั้งสองร้านนะคะมาเดี๋ยวเชอร์ชิมให้เลือกชิมไอติมทอดก่อนด้วยไปลูกกรอบเป๊ะกรอบเป๊ะเห็นไหมไงโอ้ยนี่เสียงกรอบกว่าไก่อีกเนื้อไอติมไก่ก็ไม่กรอบไอติมมันในกรอบไก่เดี๋ยวก็เรื่อยอะมองเป็นยังไงอร่อยค่ะเฮ้ยชิงชิงครับแล้วของพี่ล่ะคะน้องเธอใช่ค่ะลองชิมก่อนค่ะได้อร่อยมากจิ้มไปสิมันทั้งซั่วเฮ้ยใครหลับอันนี้ก็กรอบเป็นไงเป็นไงคะอร่อยค่ะเฮ้ยลูกค้ามาไปแล้วดิหน่อยยัดตีนนะครับยัดตีนกันนะยัดตีนนะไปจะกินต่อได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเริ่มไม่ตึงเหมือนเดิมแล้วนะเฮ้ยหงอกก็เริ่มมาแล้วเนี่ยไหนดูตีนกาสิโอ้ยอะไรหอยฮะมันยุ่งอะไรกับนางหน้านางหัวใช่ไหมฮะผมกำลังวิเคราะห์ไงว่าพี่เนี่ยพี่เริ่มแก่แล้วนะเนี่ยพี่เนี่ยไม่สามารถใช้เสน่ห์มัดใจสาวๆได้เหมือนเดิมแล้วอ้าวก็มีอย่างที่ไหนอะลูกค้าสองเจ้านัดกันมากดราคาพวกเราบริษัทพี่จะรอดไหมเนี่ยไม่รอดหรอกบริษัทใช่ไหมแกเนี่ยแหละไม่รอดหรอกพูดแต่อย่างไม่มีอะไรดีเลยก็เขาพูดความจริงอ่ะยังไงเนี่ยฉันก็จะไม่ยอมทำงานที่มันไม่ได้กำไรหรอกเว้ยแล้วพี่จะทำไงฉันเตรียมตัวไว้แล้วแกโทรนัดลูกค้าสองคนมาบ้านหลังนี้ได้เลยหึสองเลยเหรออืมน้องเอ๋ได้ฉลาดจริงๆเลยนะทำให้สองฝั่งเนี่ยเลิกวายใส่กันได้อ่ะสุดยอดต้องอย่างนี้แหละครับนะเรียกมาจะเรียกลูกค้าดีกว่าจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแต่หนูว่าเจ้าสี่กับมวนดีคือกันนะจ๊ะคือจังไหนเบิ่งจอมอยู่เต็นแข่กับเทลมูนนี่แหละเหมือนไม่เหมือนจ้าละติมทอดติมทอดกรอบ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 หวาน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 เย็น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 ร้อน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 ที่แน่ๆนะไม่อร่อยกว่าไอติมทอดแน่นอนยังไงมาดูมาดูนี่มาดูเลยเห็นไหมนี่อร่อยกว่าแน่นอนครับดูดิน้องเธอจะกินไอติมทอดหมดอยู่แล้วเห็นไหมเฮ้ยไว้แต่ข้าวไก่แซ่บซีดอะไรดูเหมือนไม่ได้แตะเลยมึงเนี่ยตึงเลยไม่อร่อยหรอคะน้องเชอร์ไม่ไม่ใช่นะคะอร่อยค่ะแต่ว่ามันจานใหญ่ไปหน่อยเชอร์เลยกินไม่หมดสักทีค่ะไม่โกหกให้เยอะนี่นี่นี่อร่อยทานค่ะเห็นไหมเคี้ยวกรุบกรอบเลยเฮ้ยเชอร์ทำไมกินแล้วมันดูหน้าแดงๆสงสัยไก่เผ็ดจนกินไม่ได้ละมั้งไม่ไม่ใช่ค่ะแซ่บดีเชอร์ชอบเห็นไหมจริงเปล่าจริงค่ะเรียกลูกค้าต่อไปเขาเนี่ยไก่แซ่บไก่ทอดแซ่บหมาจะพูดอะไรอยากจะพูดกับท่านเธอกินข้าวของพี่ลี่ไม่หมดพวกพี่ซันต้องทับถมพี่ลี่แน่เลยอ่ะยังไม่ถึงเวลาเหรอเวลาอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันกลับไปแต่งหน้าแต่งตาที่บ้านก่อนแล้วกันนะเผื่อว่าจะมีแบบเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปมาจะได้ส่งได้สวย ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวมาน้าอารมณ์ดีนะจุดนี้เขาไปโดนตัวไหนมาวันนี้เขาดีดแปลกๆป่ะ เขาดูแปลกๆตั้งแต่ตอนที่เขาให้น้า500แล้วบอกไม่ต้องทอแล้วนะ เดี๋ยวนะชื่อหาแล้วน้องสันอะไรครับนี่น้าเข้าไปใน Facebook วันนี้เป็นวันเกิดยายปุ๊กฮะเอ้ยแล้วทำไมมันถึงคิดว่าน้าจะเซอร์ไพรส์อะไรมันอ่ะเดี๋ยวนะนี่
น้าก็จำวันเกิดเขาไม่ได้ใช่ป่ะหรือว่าพี่ปุ๊กเขาไปเห็นของเห็นเค้กอะไรเลยคิดว่าน้าจะสะพายเขาเปล่าหรือเข้าใจผิดเนี่ยหรือว่ามันจะเห็นถุงของขวัญที่เพื่อนน้าฝากน้าซื้อให้เมียมันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไม่ได้แล้วต้องเอาไปซ่อนแล้วแล้วเดี๋ยวน้าค่อยไปซื้อของขวัญให้มันใหม่น้าฝากร้านด้วยนะได้เลยนะอย่าไปบอกมันนะได้เลยเอาแล้วสะพายตอนนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้ยโชคดีได้ของมาก่อนว้าวอย่าเอางี้ดีกว่าที่รักเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันที่บ้านสองคนนะโรแมนติกดีอุ้ยไม่เอาอะนานๆทีจะเซอร์ไพรส์อ่ะฉันก็อยากอวดคนอื่นบ้างสิเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิใส่เล็กขนาดนี้ไม่น่าจะใช่ของพี่ปุ๊กว้าวเร็วชุดนี้พี่ตั้งใจซื้อให้กิฟซี่เราใส่ไปว่ายน้ำด้วยกันนะจากผัวนักกล้ามใจเย็นก่อนครับพี่ปุ๊กผัวนักกล้ามเนี่ยอาจจะไม่ใช่นัดเด่นก็ได้ครับเพราะนัดเด่นโอ้โหแข็งปากเลยไอ้เด่นเร็วๆๆคือเพื่อนฉันมันฝากซื้อไม่เชื่องั้นวิ่งไอ้ยาอะไรนะคะเดือนหน้าว่างแค่วันเดียวใช่ครับจริงๆผมก็อยากจะทำงานให้ทั้งคู่นะครับแต่ด้วยตารางเวลาแล้วมันก็คือทีมเราเนี่ยสามารถรับงานได้แค่งานเดียวครับแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าจะต้องทำงานของคุณจันจิหรือว่าทำงานของคุณทิธานก็เลยอยากจะให้คุณสองคนเนี่ยเป็นคนช่วยตัดสินใจครับผมว่าเราเป่ายิงฉุกเลยครับเออจะพลาดเหรอไอ้หอยเขาเป็นนักธุรกิจทั้งคู่นะจะให้มาเป่ายิงฉุกได้ยังไงเกือบแล้วมันง่ายแต่คุณวินคะจันจิว่าจันจิติดต่อคุณวินมาก่อนนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ติดต่อมาไล่ๆกันแหละครับเวลาก็ใกล้เคียงกันเรื่องราคาเนี่ยก็ขอลด 30% เหมือนกันด้วยนะครับงั้นรับงานจันจิค่ะส่วนลดก็ 20% ก็พอแล้วค่ะรับของทิธานดีกว่าค่ะส่วนรถทิธานไม่เอาแล้วค่ะจ่าย 100% เต็มค่ะได้เหรอครับค่ะแต่ฉันให้110เลยค่ะจะดีเหรอครับทิธานให้120ค่ะเอ้ยดูลงมากเลยครับเอาไปเลยค่ะ130ถ้างั้นตามสบายเลยค่ะทิธานพอแล้วค่ะขอโทษคุณทิธานด้วยนะครับไอ้หอยครับคุณทิธานผมไปส่งครับจริงนะครับคุณทิธานครับไว้โอกาสหน้านะครับถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนั้นนะครับ 130% 30ค่ะงั้นเรามาเซ็นสัญญาณกันนะครับโอเคค่ะนี่ครับเดี๋ยวนะครับขออ่านก่อนก็ได้อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรี